มีคนถามอะไรมาหรือคุยอะไรมาบ้างไหมคะเจอแต่รักที่ไม่ดีจะทำยังไงดีถ้าเจอแต่รักที่ไม่ดีเราต้องหยุดมีความรักนี่น่าจะเป็นคลิปสำหรับวันเสาร์แต่ว่าเดี๋ยวพูดตอนนี้ก็ได้หยุดยังไงหยุดแบบหยุดไปเลยหรือหยุดพักแป๊บหนึ่งหรือยังไงหยุดมันแล้วแต่คนแต่ว่าสำหรับชอนคิดว่าถ้าเราเจออะไรเดิมๆมันแปลว่าเราเป็นคนเดิมแล้วเราทำสิ่งเดิมๆใช่มันเป็นแบบคำพูดเลยว่าถ้าคุณเป็นคนเหมือนเดิมทำสิ่งเหมือนเดิมคุณจะได้รับเหมือนเดิมส่วนสิ่งที่คุณต้องทำถ้าได้แฟนเหมือนเดิมคุณต้องแบบเริ่มเปลี่ยนตัวเองเริ่มทำอะไรใหม่สิ่งที่ต้องทำคือพัฒนาตัวเองไปถึงอีกระดับหนึ่งคุณก็จะดึงดูดผู้ชายแบบอีกแบบอีกแบบหนึ่งเข้ามาในชีวิต True. แล้วมันจะเป็นแบบนี้คือผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่เลิกกับแฟนจะชอบมีแฟนใหม่ทันทีเลยเพื่อที่จะแบบเยียวยาแบบให้ช่วยแบบอยู่คนเดียวไม่ได้เต็มฉันหน่อยใช่แต่สิ่งที่เราต้องทำคืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งสองสามเดือนบางคนมันต้อง6เดือนแล้วระหว่างเราทำแบบนั้นเราต้องทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราทำอะไรผิดเราอยากทำอะไรดีขึ้นสิ่งที่เราสามารถทำด้วยคือถามแฟนเก่าจากอดีตว่าเราควรจะเราทำอะไรผิดเราควรจะปรับอะไรในความสัมพันธ์ต่อไปของเราใช่ใช่เราก็อย่าโกรธแค่ฟังเขาฟังเขาแล้วเอามาคิดเราทำให้ตัวเองดีขึ้นแค่นั้นแล้วแฟนใหม่ก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ยิ่งเราใช้เวลาอยู่คนเดียวใช้เวลาโสดพัฒนาตัวเองในอนาคตคุณจะได้แฟนที่ดีขนาดที่คุณพัฒนาตัวเองก็ถ้าอยากได้แฟนที่ดีขึ้นหยุดมีแฟนเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์มากขึ้นเขาเรียกอะไรนะกัญชาที่คนไทยเรียกว่ากัญชามันถูกกฎหมายที่อเมริกามีคำพูดที่ไม่ได้ดูไม่ดีเท่ากัญชาไหม สมุนไพรไม่สามารถรู้ได้ไงยุ่งเถอะสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรอะไรเขาถึงทำให้ถูกกฎหมายเพราะมันใช้ในการรักษาโรคได้ใช่ไหมคะมีวิดีโอหนึ่งที่คนหนึ่งเขาเป็นพาร์กินสันเขาทำให้มันเป็นเหมือนยาที่แค่หยดในปากแทนที่เขาเป็นแบบนี้เขาแบบเขาเป็นขอท่าเมื่อกี้แล้วขอท่าเมื่อกี้แล้วตอนเด็กอ่ะพ่อแม่แฮนแกทำงานหนักเพราะบ้านแฮนไม่ค่อยมีเงินแล้วแกทิ้งแฮนให้อยู่กับพี่เลี้ยงแล้วตอนนั้นแฮนก็ไม่รู้แฮนก็น่าเป็นแฮนน่าจะเป็นเด็กดื้อพี่เลี้ยงก็แบบตีฟาดด่าบ่อยวันหนึ่งคือก่อน6ขวบแบบแม่งล็อกแฮนในห้องน้ำแบบมืดๆแล้วปิดไฟอ่ะจำได้ว่านานมากๆถ้าที่ชอนพูดคือเหมือนแบบอาจจะหมายถึงว่าlike แฮนผ่านอะไรมาเยอะแล้วเหมือนปั้นตัวเองให้มาเป็นตรงนี้ใช่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 หรือคนที่เคยถูกล็อกในห้องน้ำมืดหลายชั่วโมงมันเปลี่ยนมาเป็นคนที่แบบเป็นฆ่าคนได้อ่ะใช่ใช่เป็นคนที่ทำร้ายสัตว์ได้เลยแฮนเคยรอเล่นไม่เคยเธอจากนักจิตวิทยาในมุมของพีชคนที่เจอแบบนั้นอ่ะเป็นแบบไหนบ้างได้บ้างคือเขาก็สามารถพัฒนาตัวเองไปเป็นอาชญากรได้อ่ะค่ะเอาความรุนแรงนั้นไปลงกับคนอื่นได้ไปแกล้งเพื่อนต่อทำร้ายคนอื่นหรือว่าไปขโมยของหรือไปอะไรก็ตามที่มันเป็นความรุนแรงทั้งหมดอะค่ะเพราะว่าเขาได้รับมาแล้วก็ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบอะค่ะมันเป็นช่วงสำคัญมากๆอะค่ะที่เด็กเขาจะได้ซึมซับความอบอุ่นความเป็นต้นแบบอะไรหลายๆอย่างจากครอบครัวแต่ว่าคนที่เจอแบบนั้นนะคะแล้วสามารถผ่านมาจนสำเร็จในชีวิตได้อะคือต้องนับถือเขามากๆแล้วก็เชื่อว่าคนที่ฟังอยู่อะค่ะถ้าเจอเรื่องอะไรก็ตามมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะหรือว่าตอนไหนในช่วงของชีวิตอ่ะจะบอกว่ามันสามารถผ่านได้คุณสามารถผ่านไปได้แล้วเอาชนะมันให้ได้ใช่เรื่องแฮนด์มันเป็นเรื่องที่ให้แรงบันดาลใจเยอะพีชอยากไปประเทศไหนในชีวิตนี้จริงๆอยากไปพวกทิเบต We have a birthday Are you ready to sing happy birthday Yes Ready for Peach Happy birthday to youนี่นี่ของขวัญชอนนะครับเป็นกระเป๋าเดินทางไปทิเบตไอ้ตั้งใจจะเขียนบนกระเป๋าเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่าอ่าน The most beautiful place in the world is wherever I am with you Holy crap ฉันบอกว่าที่ที่สวยงามที่สุดในโลกคือที่ที่ผมอยู่กับ
คุณต้องทำเสียงจอห์นบูรณะว้าวพี่โมเป็นนี้ด้วยจอห์นพอดแคสต์ทูepic epic son เติมคำในช่องว่าโชคชะตาคือการลงมือทำโอ้โอเคโอเคโอเคความล้มเหลวคือการไม่เห็นคุณค่าว้าวถ้าผมจนผมจะทำอะไรหาความรู้โอ้ dang โคตรไวอ่ะถ้าผมรวยผมจะ give backตอบแทนใช่ไหมให้กลับถ้าคุณสามารถทำให้เวลาหยุดคุณจะทำอะไรแฮนจะหาทางทำให้เวลาหยุดให้สำหรับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันถ้าสมมติไอ้ทำเวลาหยุดได้แล้วไอ้ไม่ได้จำเป็นแต่บางคนอาจจะเจอพ่อแม่กำลังตายแล้วอยากจะหยุดเวลา oh, อยู่กับพ่อแม่ day. ก็ like I would use แฮนจะหาทางทำให้คนอื่นหยุดเวลาได้เหมือนกันเพื่อคน wow. ที่เขารักหรือคนที่จำเป็นเพราะว่าแฮนอาจจะไม่จำเป็นYou know what I mean? ว้าว cool ชอบเขาที่เขาแบบนึกถึงคนอื่นตลอด